เฮ้ยบูธของเราต้องมาซื้อรวยอ่ะนี่นะคะบูธของเราชื่อบูธอ่ะมาซื้อรวยบูธของเรานะคะจะขายเป็นผัดไทยนะคะแล้วก็โกโก้เราเป็นธุรกิจครอบครัวที่ยกทัพมาจากเชียงใหม่เลยเพราะอย่างที่ทราบคันนิ้งใช่เป็นผัดไทยที่เป็นสูตรของคันนิ้งเลยใช่ไหมอ่ะขายหน่อยใช่ค่ะผัดไทยนี้อิมพอร์ตมาจากเชียงใหม่เลยจริงๆขนพ่อแม่มาทำด้วยใช่ค่ะก็ไม่ต้องห่วงนะคะนี่คือสูตรจากเชียงใหม่จริงๆขนทุกอย่างมาแล้วเป็นสูตรของตระกูลสาสีสมจริงๆเพราะว่ายกมาทั้งตระกูลเลยนะคะที่มาทำแล้วก็นอกจากจะเป็นผัดไทยสูตรของตระกูลสาสีสมก็ยังมีโกโก้ของฝาใสของโกโก้ของฝาใสนะคะก็เป็นสูตรของน้องโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งเราจะมีขายทั้งแบบเดี่ยวและแบบเซตแล้วก็ในด้านนู้นนะคะก็จะเป็นเครื่องรางนะคะนำโชคซึ่งเป็นใช่ของแฮนด์เมดพี่ออมที่เป็นเมมเบอร์ CGM คือเห็นเลยว่าเมมเบอร์ทำกันทั้งวันทั้งคืน all day all night นะคะเพื่อที่จะทำแต่ละอย่างแล้วก็จะมีซองพร้อมกับใบขอพรให้ด้วยนะคะใช่แล้วก็เรามีพิเศษก็คือเราที่ขายเป็นเซตจะมีเซต A B C แต่ว่าเซต A เนี่ยจะพิเศษมากๆนอกจากจะได้ผัดไทยและโกโก้แล้วเรายังมีของทำมือให้จากเมมเบอร์อีกต่างหากนะคะอย่างเช่นเชิญด้านนี้เลยค่ะว้าวขายเยอะหน่อยนี่นะคะก็จะเป็นคุกกี้ลายหน้าเมมเบอร์แต่ละคนนะคะในมาซื้อด้วยน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นโปสการ์ดที่เมมเบอร์ออกแบบเองด้วยนะคะนี่เป็นเมมเบอร์แต่ละคนมีเมมเบอร์ทุกคนออกแบบเลยค่ะเพราะหนูไปบังคับมานะคะใช่ค่ะคันนี้ขอฝากแบบเชิญชวนทุกคนมาเยอะๆหน่อยใช่ค่ะบูธเราก็อยู่ที่ตรงนี้บูธแรกเลยนะคะแรกเลยใช่ค่ะก็ฝากทุกคนมาด้วยนะคะอยากจะให้ทุกคนมากันจริงๆเพราะเราคนธุรกิจครอบครัวจากเชียงใหม่มาเลยขนมยังเป็นมาจากเชียงใหม่เลยค่ะลูกปัดก็ซื้อมาจากเชียงใหม่ด้วยใช่ค่ะใช่เพราะมาจากเชียงใหม่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะพูดถึงการซื้อบัตรกันหน่อยดีกว่าลองขอเปิดรายละเอียดสักเล็กน้อยเพื่อจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะให้น้องโยพูดสักหน่อยดีกว่าได้ค่ะก็ซื้อบัตรงานนี้จะใช้เป็นคูปองนะคะคูปองหนึ่งก็คือ 1.4 โทเค็น BNK โทเค็นหรือว่า100บาทนะคะก็ใช้แลกเป็นคูปอง1คูปองก็ใช้ได้ค่ะที่พวกเรามาเนี่ยเวลาที่เข้ามาครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถซื้อได้แค่10คูปองต่อ1ครั้งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากได้เพิ่มเนี่ยเราก็ต้องไปวนมาใหม่ใช่แล้วก็คูปองเนี่ยเราจะสามารถใช้ได้แค่ต่อวันเท่านั้นอย่างเช่นวันนี้เราแบบว่ามีมา10คูปองแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ให้หมดภายในวันนี้ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนได้มาแล้วเนี่ยทุกคนต้องเช็คให้ดีนะคะว่าตอนเนี้ยคูปองที่เรามีอยู่ครบตามที่เราแลกไว้หรือเปล่าเพราะว่าไม่งั้นเราเดินออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะถือว่าแบบทีมงานจะไม่รับผิดชอบแล้วเพราะงั้นเราต้องเช็คให้ดีๆนะคะมีอะไรอีกไหมพิเศษของ BNK Token ค่ะหนูขออ่านหน่อยนะคะเพื่อความถูกต้องก็คือผู้ที่จะใช้เป็น BNK Token แรกนะคะสามารถมาแลกได้ตอน 9:00 นถึง 10:30 นนะคะบริเวณหน้าห้างจะมีจุดที่แลก BNK Token อยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นแลกเงินก็คือแลกได้หน้างานเลยตรงที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบูธเป็นใช่เป็นที่เป็นลักษณะมัสลิประมาณนั้นค่ะแบ็คดอปมัสลิโอเคแล้วสำหรับในงานของมาซูริยะก็ถ่ายรูปได้แค่ใช้โทรศัพท์อันเดียวมันห้ามใช้มันเป็นกล้องใหญ่นะคะแต่ว่าเหมือนเวลาเล่นบูธอะไรก็สามารถถ่ายรูปของคอมเมมเบอร์ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติต่อแถวอยู่นะคะแล้วตอนนี้คุณกำลังเป็นคนที่5ที่กำลังจะเข้าไปหาเมมเบอร์นะถือว่าไม่สามารถถ่ายได้แล้วนะคะเรียกว่าเพื่อแบบความระยะห่างแล้วก็เพื่อความรวดเร็วในการทำงานของพวกเราด้วยแล้วก็อาจจะขอรบกวนการไม่เปิดแฟลชนะคะใช่โอเคเรียบร้อยไหมครบถ้วนต้องเช็คก่อนเพราะว่ารายละเอียดเยอะมากค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกล้องนะคะที่นำมาก็ขอรบกวนเป็นแค่กล้องในโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะคะถ้าเป็นกล้องขนาดใหญ่เช่นกล้องแบบ DSLR หรือไม่ก็กล้องโกโก้คาเมราก็อาจจะขอละไว้ก่อนนะคะใช่แต่ว่าจะสามารถถ่ายได้เฉพาะช่วงที่เป็นวันที่28แทนใช่ค่ะโอเค